บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเรือพระราชพิธีที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของไทยตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือพระราชพิธีอย่างนี้นะคะได้จัดแสดงเรือพระราชพิธีซึ่งประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำแล้วก็เรือลูกสัตว์4ลำนะคะโดยที่ผู้เข้าชมเนี่ยจะได้เรียนรู้ซึ่งมรดกทางงานช่างของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเขียนลวดลายทองนะคะหรือแม้กระทั่งการแกะสลักไม้นะคะหรือการลงนักปิดทองประดับกระจกนะคะซึ่งเยาวชนเนี่ยจะได้รับความรู้ทางด้านจากตรงนี้เนี่ยมากค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเดิมเป็นอู่หรือโรงเก็บเรือพระราชพิธีถูกสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาสำนักพระราชวังและกองทัพเรือเล็งเห็นคุณค่าของศิลปกรรมอันล้ำค่านี้จึงได้ให้กรมศิลปากรเข้าบูรณะสถานที่และจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทางศิลปกรรมที่สำคัญของชาติไทยเราอะค่ะจะทำให้ได้เห็นว่าลักษณะการแกะสลักของช่างสิบหมู่เราแต่เดิมเนี่ยเป็นยังไงลวดลายไทยแต่เดิมเป็นยังไงค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคืออีกหนึ่งแหล่งรวบรวมมรดกไทยอันล้ำค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งชาติไทยเบฟขอบันทึกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน